ัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับ Minecraft Mod Master อีกแล้วนะโอเคเมื่อตอนที่แล้วผมลืมรีวิวอันนึงไปครับเกี่ยวกับ Wiring อันนี้ครับนี่คือโครงเลสโตนแข็งปึกนะฮะนี่อันนี้โดยเราสามารถเอาบล็อกอะไรมาต่อก็ได้มันจะถือว่าเป็นวงจรเดียวกันนะเนี่ยแดงเลยนะครับส่วนวิธีทำก็สามารถเอาบล็อกอะไรมาทำก็ได้ฮะจะเป็นพวกบล็อกตกแต่งนะบล็อกที่ไม่มีความสามารถอะไรนะอย่างเช่นไม้วูนะแล้วก็ไม้ฟองน้ำอะไรก็ตามที่เป็นบล็อกตกแต่งนะงานนี้ผมลองออฟซิเดียนออฟซิเดียนได้ไหมดูก่อนนะว่าออฟซิเดียนจะได้ไหมแล้วเขาเนี่ยใช้เลื่อยนะส่วนเลื่อยวิธีทำก็อย่างนี้นะอันนี้จะเป็นเลื่อยเหล็กนะฮะแต่ว่าจะให้ความสามารถดีจริงต้องเลื่อยเพชรนะเลื่อยเพชรนี่จะเลื่อยได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมใช้เลื่อยเพชรก็แล้วกันเอาล่ะหันเลยแล้วเราจะได้สแลบนะพอได้เป็นสแลบแล้วมันจะขนาดมันจะลดลงครึ่งนึงนะสามารถใช้ประกอบตกแต่งอะไรก็ได้นะเนี่ยนะครับซึ่งปกติบล็อกมันจะใหญ่1ช่องเต็มๆแต่นี้จะกลายเป็นสแลบเอาล่ะต่อไปก็หันเลยครึ่งนึงหันเลยครึ่งนึงซะนี่ก็หันเลยครึ่งนึงมันก็จะเราก็จะได้บล็อกที่บางกว่าเดิมนะเป็นขนาด1ใน4เอาล่ะเลื่อยต่อไปก็จะเป็นขนาด1ใน8นะและอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถเลื่อยด้านข้างได้ด้วยฮะมันจะกลายเป็นแท่งเล็กๆอย่างนี้นะซึ่งแท่งเล็กๆนี้อันนี้จะไปติดมุมนะเอาไว้ใช้ติดมุมต่างๆเป็นในนี่นะเป็นคล้ายๆเสาเป็นคล้ายๆมุมนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มันเป็นเสาที่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ไปเข้ากริดคราฟอีกทีหนึ่งเราจะได้เป็นเสานะเนี่ยทีนี้ก็วางตรงกลางได้ละนะครับแล้วก็เราสามารถหั่นให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆได้ตามใจนะแต่ว่าเรากลับมาตรงนี้ก่อนเรียงมากันล้อมกันเป็นวงกลม8นะซึ่งถ้าปกตินี้เราจะได้เป็นเราก็ได้เป็นแบบมีรูนะเอาไว้ซ่อนวงจรอะไรก็ได้เอาไว้ซ่อนวงจรนะพิกแอคเพชรมีไหนเนี่ยจะได้แงะออกเอาล่ะนี่ใช้พิกแอคเพชรแงะออกซะก็มันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับบล็อกของจริงเลยนะอย่างเช่นออฟซิเดียนนี่ใช้เวลาขุดนานหน่อยเอาเป็นครีเอทีฟโหมดนี่ปึ๊กเดียวโอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็พอไปอย่างนี้นะเราก็รัดเลสอลอยไว้ตรงกลางนี่เราก็ได้แบบนี้นะแล้วเราก็จะต่อจากเดิมได้เหมือนเดิมแต่ว่าบล็อกที่เป็นสายไฟแข็งนะมันจะตบแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบล็อกนั้นๆนะเราจะวางลอยให้มันขึ้นบนลงล่างไปซ้ายไปขวาก็ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างทุกสีนะไม่มีผลต่อกันถือว่าติดต่อกันได้หมดนะฮะโอเคครับโอเคครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องวงจรเลสโตนกันนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นแล็บเลยนะปกติแล็บเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นี่เขาต้องสะอาดนะฝุ่นไม่เข้าไรไม่แตะไรไม่ตอมเลยนะล้างตัวเสร็จแล้วอ่ะเข้าไปเลยโอเคนะครับที่นี่จะเป็นแล็บเลสโตนนะฮะก็มีข้าวของธรรมดาอันดับแรกก่อนจะสร้างวงจรได้นะมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีเลสโตนหลายประเภทเลยนะอันดับแรกที่เราต้องทำเลยคือเราต้องทำแผ่นปริ้นนะแผ่นเวเฟอร์เขาเรียกว่าเวเฟอร์ฮะ
เข้าเตาอันนี้เป็นเตานำเข้านะเป็นเตานำเข้าจาก Industrial Craft ซึ่งถ้าเราปรับปรุงเตาดีๆแล้วมันจะย่างหินให้เราเร็วเป็นพิเศษนะวิธีการก็คือนำเอาหินเรียบนะมาย่างในเตานะเนี่ยมันจะมาเร็วปุ๊ดปลาดเลยแล้วจากนั้นเราก็เอาเลสโตนไปวางเราก็จะได้เป็นแผ่นสายเลสสายไฟเลสโตนธรรมดานะฮะวิกดผิดเอาใหม่ไม่เป็นไรสิเอาเลยก็แล้วกันนี่เป็นแผ่นริฟเฟอร์นะต่อไปเราก็จากแผ่นเลสโตนธรรมดาแล้วเราก็มาเรียงกันอย่างนี้นะแล้วก็วางเป็น3กองเราจะได้เลสโตนแอโนดนะโอเคต่อไปเราต้องใช้ทอร์ชนะเลสโตนทอร์ชแล้วเราก็จะได้เลสโตนแคโทดนะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างวงจรนะโอเคเรามาทบทวนกันเรื่องกระแสไฟฟ้าก่อนดีกว่านะแคโทดจะเป็นตัวที่อะไรนะแคโทดจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาในวงจรนะซึ่งในทางไฟฟ้าแล้วจะถือว่าเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปนะเอาง่ายๆก็คือมันจะเป็นพวกขั้วบวกนะแล้วแอโนดเนี่ยเป็นขั้วลบเอาง่ายๆก็คือเวลามีเลสโตนแคโทดแล้วเนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้เลสโตนแอโนดนะฮะโอเคต่อไปอันดับแรกเราเริ่มรีวิวกันที่วงจรง่ายๆฮะ Simply Redstone นะครับ6อันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยวิธีคราฟกันก่อนแล้ววิธีใช้นะวงจรแรกเลยวงจรเริ่มเอาอันง่ายๆก่อนนะน็อตเกตนะน็อตเกตเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสเรดสโตนที่จะคราฟยังไงเรามาดูกันก่อนเนี่ยคราฟอย่างนี้เริ่มต้นด้วยเรดสโตนสายเรดสโตนนะต่อไปที่แคโทดแล้วก็จะมีแอโนดรับทุกตัวนะแคโทดนี้ทำตัวเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะหรือว่าวงจรแอนไปวงจรน็อตนะที่จะสลับกระแสไฟฟ้านะอย่างข้างนอกนี้เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนนะเนี่ยมันจะต่อเข้าอย่างนี้แล้วเวลาเปิดไฟปุ๊บมันจะแสดงสถานะตรงกันข้ามอย่างนี้เอาละโอ้ลืมล้างตัวโอเคฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จัดการเลยแคโทดเส้นธรรมดาและที่เหลือ4มุมก็จะเป็นแผ่นเวเฟอร์ธรรมดานะสโตนเวเฟอร์แล้วเราก็รับไปแล้วเราจะเป็นเกตแอนมาทีนี้ผมทดลองเปลี่ยนข้างไม่ได้นะต้องทำนี้แล้วเราก็ได้เป็นน็อตเกตนะน็อตเกตก็ที่ผมได้บอกไปนะคือวงจรที่จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่นำเข้าให้ออกมาเป็นชนิดหนึ่งนะฮะอ๋อผมลืมแนะนำเพื่อนเก่าเพื่อนของผมในครั้งนี้ก็คือไขควงและสกรูไดเวอร์ก็จะมีไม้แล้วก็เหล็กอย่างนี้นะโอเคโอเคฮะถ้าผมทำสายสั้นนี่แสดงว่าเป็นอินพุตนะถ้าผมทำสายยาวแสดงว่าเป็นเอาท์พุตนี่นะก็มีอินพุตแค่ตัวเดียว
มีเอาท์พุต2ตัวนะมันก็จะสลับกันนะอย่างนี้ถ้าผมเปิดมันจะปิดถ้ามันปิดมันจะเปิดนะสำหรับท่านที่ใช้อันนี้นะเราสามารถหมุนทิศหมุนทางได้โดยใช้ไขควงอันนี้แล้วก็เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มันออกแค่ตรงไหนนะอันนี้ออกสายเดียวออก2สายออก3สายเราต้องกดชิปนะกดชิปกดชิปย่อนะย่อแล้วก็เอาไขควงปรับอะไรตามใจของเรานะเก็บให้หมดต่อไปก็จะเป็นแอนก่อนดีกว่าแอนเกตนะก็คือเราก็จะมาคราฟกันวิธีนี้นะจะมีแคทโทดอยู่2ตัวใช้แคทโทดอยู่4ตัวเลยนะที่เหลือเป็นแอนโนดเอาละทีนี้ input มันจะมี3และ output จะมี1นะฮะนี่ฮะจะมีสายเข้าไปตรงกลางอยู่1แล้วก็ที่เหลือก็เป็นสาย input เข้าไปแล้ว cathode เนี่ยจะส่งไปให้ anode ที่อีกฟากนึงนะผมพูดแล้วเข้าใจค่อนข้างยากไปตอนเนี้ยเดี๋ยว AND gate เอาล่ะเรามาดูเนี่ยวิธีสร้างโอ้ไม่ใช่สินี่วิธีสร้างนะก็จะเป็นแคโทดอยู่3เรียง3แถวแล้วก็มีรับตรงโน้นด้วยนะเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนสถานะของแคโทดข้างในนะนี่ก็เปลี่ยนสถานะแคโทดข้างในอันนี้ก็เปลี่ยนสถานะของแคโทดข้างในนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแคโทดมันจะสลับสถานะนะอย่างอันนี้คือแคโทด3ตัวนี้ส่งกระแสไฟเข้าไปแล้วมันก็จะมีสายไฟอยู่ที่แอนโนดที่รับตรงนี้แล้วก็ส่งไปที่แคโทดตัวนี้แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปกระแสเรดสโตนออกไปนะเนี่ยก็คืออินพุต A อินพุต B อินพุต C ต้องผมอธิบายให้ง่ายๆคือต้องเปิดอินพุตทุกตัวมันถึงจะเข้าไปได้เนี่ยนี่ครับ AND gate ต้องเปิดอินพุตทุกตัวแล้ววิธีใช้ก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็หมุนได้ส่วนอันนี้ก็เราก็ปรับว่าจะให้กระแสไฟฟ้าเข้ากี่ตัวเข้าตัวเดียวก็ได้นะนี่แค่นี้ก็เปลี่ยนแล้ว3ตัว2ตัวฟาก2ฟากนี้2ตัวฟากโน้นแล้วก็2ตัวฟากตรงนี้ได้ตามใจนะเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นออร์เกตนะเกตหรือเมื่อกี้เป็นแอนเกตนะเกตและเกตหรือนี่ก็คือเดี๋ยวดูวิธีคราฟกันก่อนดีกว่าออกมานี่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะมี3สายต่อไปที่แคโทดตัวหนึ่งแล้วก็จะมีแคโทดซ้อนกัน2ตัวนะเอาอินพุตมี3เอาท์พุตมี1เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่ว่าจะเปิดตัวไหนมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าจะเปิดกี่ตัวก็ได้มันก็จะปล่อยเหมือนกันนะแค่ตัวเดียวก็เปิดได้แล้วนะก็จะอธิบายหลักการนะก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสายไฟแล้วมันจะไปต่อกับตัวแคโทดตรงๆเลยนะตัวแคโทดตรงๆซึ่งแคโทดผมก็บอกไปแล้วว่ามันจะสลับกระแสมันเป็นอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็แอนโนดนี่จะรับแล้วก็ส่งเข้าแคโทดตัวนี้อีกทีหนึ่งทำให้กระแสไฟฟ้ามันสลับกันนะค
ือมีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้วิธีใช้ก็ใช้กับประแจใช้กับไขควงก็เหมือนเดิมอะหมุนกุญแจแล้วหมุนวงจรแล้วก็สับสายออกไปอย่างนี้นะเอาล่ะสำหรับอันนี้คือตัวโลจิกเกตธรรมดาวงจรตรรกะธรรมดาต่อไปก็จะเป็นXOR นะ XOR นี่มันก็เหมือนกับเดี๋ยวผมเช็คเอาท์พุตก่อนนะอ๋อโอเคอันนี้มีเอาอินพุตอยู่2ตัวนะฮะเดี๋ยวดูวิธีคราฟกันก่อน XOR นะฮะก็จะมีสายไฟเข้าอยู่แค่2ด้านนะแล้วก็ที่เหลือเป็นแคทโทดและนี่ก็จะเป็นแอนโนดแต่ผมยังไม่เข้าใจวิธีการของวงจรนี้เหมือนกันอ๋อแคโทดเอ๊ะไม่ใช่วงจร XOR นะมันจะมีอยู่แค่ Exclusive OR นะก็จะมีแค่2อันเท่านั้นนะตรงนี้ยังไม่มีนะมันก็จะตอบเมื่อ input ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมีกระแสไฟเข้านะนี่ฮะแต่ว่าเข้า2ทางไม่ได้ฮะวงจรมันจะดับมันต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเข้าหลักการก็คือว่าสายไฟเดี๋ยวนะผมดูวิธีคราฟใหม่ก่อนเข้าใจละมันก็มีกระแสไฟฟ้าต่อเข้ากับแคโทด2ตัวนะแล้วตรงกลางจะเป็นแอนโนดแล้ว2อันนี้ก็เป็นแอนโนดเหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ต่อเข้ากับตัวแคโทดนะมันจะไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้ามันจะไม่ปล่อยกระแสเรสโตนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะเมื่อเราเปิดแล้วไฟมันเข้าแคโทดตัวนี้มันก็จะไม่มีสัญญาณมันก็จะปล่อยสัญญาณไม่ได้แล้วมันอยู่บนวงจรเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าแคโทดตัวนี้ทำให้ตรงกลางไม่มีสัญญาณนะฮะแต่ถ้าปกติแล้วแคโทดตัวนี้มันจะมีสัญญาณปล่อยให้แอนโนดที่อยู่ระหว่าง2แคโทดนี้นะฮะทำให้2แคโทดนี้ไม่สามารถปล่อยกระแสได้แล้วถ้าเปิดปุ๊บแคโทดตัวนี้ซึ่งหยุดทำงานก็หยุดทำงานเหมือนเดิมและไอ้ตัวนี้ก็หยุดทำงานเพราะฉะนั้นทำให้แคโทดตัวนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าต่อเข้าทำให้ส่งกระแสไฟฟ้าไปที่แอนโนดตรงนี้ได้นะสับผมสูงนิดนึงนะผมหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะต่อไปก็ไปก็จะเป็นวงจรนอเอ๊ะมี XOR ไหมเลย XNOR 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 มีไหมนี่ไง XNOR XNOR ผมเอามาลงอย่างเลย XNOR อ๋อยังเนาะโอเคต่อไปเป็น NOR ก่อนนะ NOR NOT OR วงใช่ป่าววะโอเคฮะวงจรNOR หรือ NOR นี่เองวิธีคราฟก็เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบดูนะวงจร NOT OR นะหรือ NOR วงจร NOT OR
วิธีคราฟนะวงจรอมันจะมีแคโทดอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแต่ตรงนี้มันจะไม่มีแคโทดนะมันจะเป็นแอโนดเลยสลับกันนะแคโทดกับแอโนดแอโนดจะรับไฟฟ้าจากแคโทดนะนี่คือวงจรเนี้ยจะเป็นนิเศษตรงกันข้ามของอคือถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าเลยนะมันก็จะแสงสว่างแต่ถ้ามีอันใดอันหนึ่งแล้วอันใดอันหนึ่งนะมันก็จะดับไปนะครับวิธีคราฟก็สลับแคโทดกับแอโนดกับวงจรอนิดนึงนะโอเคต่อไปก็วงจรแนนหรือ NN นะผมไม่ได้เรียนวิศวะไฟฟ้าหรือวิศวะคอมมาเพราะฉะนั้นการอ่านออกเสียงผิดนี้ผมขออภัยก่อนแล้วกันนะวิธีคราฟก็เหมือนกันนะนี่วงจรแอนอยู่ไหนก็สลับแคโทดแคโทดกับอยู่ไหนวะแอโนดตรงปลายนะตรงไปเอาพุทเหมือนเดิมนี่ฮะวงจรทุกวงจรมันก็เหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นวงจรโลจิกธรรมดาแล้วเราก็สามารถสลับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟให้เข้าเฉพาะด้านได้แต่เว้นอยู่วงจรเดียวนะก็คือ XOR นะจะทำไม่ได้เอาล่ะมาต่อที่วงจรนี้กันต่อเนี่ยวงจร Not AND คือถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาช่องใดช่องหนึ่งนะไม่ครบที่ตั้งไว้นะแต่ถ้าครบเมื่อไหร่มันจะกัดตัดกระแสไฟทันทีแบบนี้เป็นต้นนะก็อธิบายให้ฟังก็คือแคโทดตัวนี้ถ้าได้รับไฟตัวใดตัวหนึ่งมันจะปล่อยมาที่แอโนดตัวนี้ทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าวิ่งออกทันทีนะฮะแล้วผมลืมอธิบายของเนี่ยกระแสไฟฟ้าทุกตัวจะเข้ามาที่แคโทดตัวนี้ถ้ามีกระแสไฟฟ้าปุ๊บมันจะสลับกันปั๊บทำให้แอโนดตัวนี้รับไฟไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะต่อไปก็สุดท้ายน็อตNot XOR นะ Not Store ปึ๊บเข้าให้ก็เหมือนกันนะวงจร Not XOR ก็จะเหมือนกับวงจร XOR XNOR นะก็เหมือนกันแค่สลับอันนี้เป็นสายธรรมดาสายไฟธรรมดาแต่ว่ามันจะสลับกับเป็นแคโทดนะทำให้วงจรออกตรงกันข้ามกันนะก็มีอินพุตอยู่2อันเหมือนเดิมเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าวงจรไม่มีสายไฟไม่มีไฟเข้าเลยมันก็จะ สว่างถ้ามีอันใดอันหนึ่งเข้ามันก็จะดับแต่ถ้าพอเข้า2อันปุ๊บมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าออกไปถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะฮะไอ้สิ่งนี้มันจะเหมือนกับคำว่าก็ต่อเมื่อในทางตรรกศาสตร์นะแอนโลจิกนี้ก็เป็นคำว่าและนะแล้วก็ออโลจิกนี้ก็เป็นคำว่าหรือนะเอาล่ะสำหรับวงจรโลจิกธรรมดาพื้นฐานก็หมดเท่านี้นะต่อไปก็จะเป็นวงจรที่เกี่ยวกับเวลานะนี่วงจรเกี่ยวกับเวลาส่วนใหญ่จะใช้พอยเตอร์นะนี่พอยเตอร์จะเป็นเข็มหมุนนะหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเอาล่ะเริ่มต้นกันที่
มาเอาออกมาทีละอันเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาก่อนอยู่ไหนวะอเลสโตนแล้วก็รีเวอร์ขี้เกียจหาละพิมพ์หาเลยอ่ะรีเวอร์มาละเอาละปึ๊บจิบจิบเอาละอันแรกเป็นไทม์เมอร์นะสำหรับวิธีคราฟก็คือนี่นะเริ่มข้างบนมาเป็นสายไฟจะต่อเข้ามาที่พอยเตอร์นี่พอยเตอร์นี่จะมีสายไฟอยู่ด้านข้างนะแล้วก็มีแคทโธดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแอนโอดอยู่สองข้างรับนะเปิดมาปึ๊บนี่ไอ้พอยเตอร์นี้มันจะทำตัวเหมือนแคทโธดนะคือมันจะหมุนแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปนะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีวงจรเข้ามานี่ฮะมันจะเข้ามาตรงนี้เพราะว่าสองด้านนี้จะเป็นแอโนดนะแล้วก็แอโนดแล้วก็สายไฟออกมาเอาท์พุตมี3นะแต่อินพุตมี1นี่เอาท์พุตอินพุตมี1เนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะหมุนไปพอหมุนถึงเวลาปุ๊บมันจะส่งกระแสไฟฟ้าให้กับไอตัวตรงกลางนี่ไอแคทโธดตรงกลางนี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผิดนะผมพูดผิดวงจรคราฟไงนะอ๋อโอเคเข้าใจละคือวงจรนี้นะเอาท์พุตมี3อินพุตมี3นะ2เส้นนี้จะทำตัวเป็นแบบทั้งเอาท์พุตและอินพุตนะข้างหลังนี้จะทำตัวเป็นเอาท์พุตอย่างเดียวเอาละหลักการก็มีอยู่ว่านะกระแสไฟฟ้าอันนี้จะต่อเข้าพอยเตอร์แคทโธดตรงกลางอันนี้ก็จะสายนี้ก็เข้าพอยเตอร์แคทโธดตรงกลางรวมไปถึงสายนี้จะเข้าแคทโธดตรงกลางเหมือนกันพอยเตอร์แคทโธดนะจะปล่อยกระแสไฟฟ้าสู่แคทโธดตัวนี้ให้สว่างนะแล้วก็แคทโธดตัวนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้แอโนดทั้งสองข้างตรงนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปนะนี่แต่ว่ากระแสไฟฟ้าที่ต่อเข้าแคทโธดตรงกลางตรงนี้จะเป็นอิสระนะส่วนอันนี้ก็จะไปรวมกับสายไฟที่มีแอโนดนำกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยนะถ้าเกิดว่าผมสับกระแสไฟฟ้าที่อินพุตที่ต่อเข้ากับแคทโธดตรงกลางนี้ออกไปมันก็จะหยุดทำงานมันจะไม่ทำงานไม่หือไม่อืออะไรเลยอย่างนี้นะฝากนี้ก็เหมือนกันฝากนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าผมต่อไอ้ตรงที่เข้ากับแคทโธดตรงๆนี้มันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะเอาละแล้วก็วงจรนี้คลิกขวานะเราสามารถลดช่วงเวลามันได้อันนี้มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าทุกๆ 0.2 วินาทีผมเพิ่มเข้าไปอันนี้มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าทุกๆ3วินะหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าเออนั่นแหละแล้วก็สับสวิตช์หยุดทำงานมันจะไม่ทำงานอะไรเลยแล้วพอปล่อยแล้วมันก็จะหมุนเนี้ยก็จะเป็นไทม์เมอร์คล็อกนะฮะ เอาละเข้าใจยากนิดนึงไม่เป็นไรนะต่อไปซีเควนเซอร์นะอันนี้พอยเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะและที่เหลือจะเป็นแคทโธดหมดเลยอยู่ล้อมรอบแล้วก็วางสโตนเวเฟอร์ไว้อันนี้จะเป็นมีสภาพเป็นเอาท์พุตอย่างเดียวเลยนะเอาท์พุตอย่างเดียวมันจะสลับส่งกระแสไฟฟ้าไปทั้ง4ทิศนะแล้วแต่ว่าพอยเตอร์มันชี้ไปด้านไหนแล้วเราก็ปรับช่วงเวลาได้เอาท์พุตไม่มีเราไม่มีทิศทางหยุดทำงานเจ้าสิ่งนี้
โอ้โห52วิรอยันลูกบวชเลยเนี่ย 0.2 วิมันจะหมุนเร็วมากติ้ว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 โอเคอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็ state cell อ๋อก่อนที่ผมจะมาทำความรู้จัก state cell นะเราต้องขอความรู้จักก่อนนี่ห้องนี้นะมีคอนะมีโคกับทรายนะเอาละเอามาแค่12อันพอเราก็ทำการจุดไฟแล้วก็นำไปเข้าอัลลอยนะโลหะอัลลอยเฟอร์เนสนะต้องใช้แบบรูปแบบนี้เท่านั้นนะไม่งั้นทำไม่ได้เอาละเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้ซิลิคอนบูนะจะเป็นแท่งซิลิคอนแท่งซิลิคอนนี้ครับเขาใช้กันในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่าเป็นสารเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำนะแล้วเราก็จะเอาแท่งซิลิคอนมาหั่นด้วยเลื่อยเพชรนะเราก็ได้ซิลิคอนเวเฟอร์มาซิลิคอนเวเฟอร์นี้เขาเป็นตัวตั้งต้นก่อนที่จะไปทำวงจรรวมหรืออินทิเกรตเซอร์กิตนะฮะและจากนั้นผมก็นำเข้าผมก็หาเลสโตนซิลิคอนอันหนึ่งต่อเลสโตน4อันมันจะทำการนำซิลิคอนเวเฟอร์นี่ให้กลายเป็นเลดโดปเปตเวเฟอร์ฮะจะเป็นซิลิคอนเวเฟอร์ที่มีสีแดงเอาละพอเราได้ซิลิคอนเวเฟอร์แล้วเราก็มาดูวิธีการคราฟเลยดีกว่านะอันดับแรกเราก็ไปเอาแผ่นหินนะหรือสโตนเวเฟอร์มีไหนละมีอยู่นี่และจากนั้นเราก็จัดแจงวางเลดดบอ้าวคราฟไงวะขอโทษนะซิลิคอนชิปนี่พี่อ้อต้องใช้ซิลิคอนเวเฟอร์3อันนะแล้วก็วางลงไปเราก็ได้ซิลิคอนชิปมาอยู่3อันนะฮะแล้วก็นะฮะแล้วก็ได้ซิลิคอนชิปมาซิลิคอนชิปนี้จะทำตัวเหมือนเป็นตัวเก็บประจุนะฮะคาปาซิเตอร์นะโอเคต่อไปเราก็มาทำความรู้จักกับสเตทเซลล์กันต่อนะเอาชิปวางไว้ตรงกลางนะแล้วก็ร้อยสายไฟเข้าไปโอเคทำอีกอันดีกว่าแค่โทษไม่มีขี้เกียจทำละเอาเป็นว่าผมเสกเอากันแล้วกันอยู่ไหนว่า state cell นี่ state cell ก็คือจะมีเลสโตนต่อเข้าไปที่ซิลิคอนชิปนี่อยู่2อันนะแล้วก็จะมีแค่โทษแอนโอดแคโทดแล้วก็พอยเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมต้องให้ดูวิธีการทำงานก่อนแล้วจะอธิบายกันให้ได้เอาละพอกระแสไฟฟ้าเข้าปุ๊บนะพอกระแสไฟฟ้าตรงนี้เป็นอินพุตพอต่อเข้าไปยังซิลิคอนชิปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสีแดงขึ้นนะแล้วพอปล่อยปุ๊บเดี๋ยวดูผมขอวิเคราะห์อีกทีหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะซีคอนชิปก็จะส่งกระแสไฟที่ไอตัวนี้มันจะมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่พอยเตอร์แคโทดนะแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าเข้ามันก็ยังไม่ทำงานนะเอาท์พุตตรงนี้ยังก็เป็นนี้
พอดับปุ๊บมันจะอยู่ช่วงเวลานึงนะจนไปถึงแคโทดตัวนั้นแอนโนดตัวนั้นก็จะเอาใหม่นะวงจรนี้จะซับซ้อนมากนะผมยังอธิบายไม่ค่อยถูกเลยอ๋อไอตัวนี้นะมันจะมันครับไงนะมันครับไงโอเคซิลิคอนชิปตัวนี้นะจะส่งกระแสไฟฟ้าไปที่แคโทดทำให้ตัวนี้ทำงานยังไม่ทำงานนะอันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ซึ่งกันและกันนะแล้วพอกระแสไฟฟ้าไปปุ๊บซิลิคอนจะแดงนะแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกกระแสเรดสโตนออกมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยไปมันจะทำให้ปล่อยไปไอตัวนี้มันก็จะไปหยุดทำการทำงานของชิปตัวนี้นะทำให้ชิปตัวนี้ปล่อยกระแสไฟให้มาที่พอยเตอร์ตัวนี้นะแล้วนี่จะส่งสัญญาณว่าไอเนี้ยหยุดถึงเวลาที่หยุดแล้วแล้วถ้าเกิดระหว่างการนับเวลากระแสไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยกระแสเรดสโตนตรงนี้เข้ามันจะเป็นทำการรีเซ็ตนะเข้าใหม่อันนี้ก็จะรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่แต่ถ้าพอหมดปุ๊บไอตัวเนี้ยจะรีเซ็ตใหม่ไม่ได้จะเข้าไม่ได้ถ้าจะทำการเริ่มวงจรต้องเริ่มกับตรงนี้เท่านั้นนะนี่ตรงนี้เป็นเอาท์พุตนะตรงนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าเฮ้ยไออันนี้หยุดทำงานแล้วนะส่วนอันนี้ก็ถ้าเกิดเข้ามาก่อนมันก็จะหยุดการทำงานแล้วก็รีเซ็ตหยุดการทำงานและรีเซ็ตนะโอเคอันนี้ก็ตั้งเวลาได้เหมือนกันนี่มันจะนาน12วิพอมีมารีเซ็ต12วิใหม่พอครบ12วิแล้วมันจะเข้าไปที่แคโทดตัวนี้นะส่งสัญญาณออกมาที่แอนโนดแล้วตรงนี้บอกไปอันนี้ซับซ้อนนะปวดหัวนิดนึงนะซับซ้อนมากผมเองยังงงเลยอะต่อไปก็จะเป็นรีพีเตอร์นะตัวทวนสัญญาณรีพีเตอร์นี้ก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะมันคือตัวหน่วงเวลาสัญญาณนั่นเองทุกครั้งที่ส่งวงจรเข้ามาทักทายทุกครั้งที่ถ้าไม่ฉันได้ขึ้นสวรรค์หน่วงอ้าวอยู่ไหนวะจะสอนวิธีคราฟกันก่อนจะใช้เรดสโตนวายนะสายเรดสโตนแล้วก็แคโทดแคโทดตรงนี้เลื่อนได้นะแคโทดตรงนี้จะเลื่อนไปตามสายฟึบฟึบฟึบแล้วก็จะมีแอนโนดรับสัญญาณจากแคโทดตัวนี้นะแล้วก็สัญญาณตัวนี้จะไปต่อเข้าแคโทดตัวนี้ให้วงจรออกคือมันจะหน่วงเวลามันหน่วงกันยังไงวะเนี่ยปุ๊บนี่อันนี้ยังเป็นวงจรเร็วอยู่นะเปิดปุ๊บสลับปั๊บอันนี้พอ2จิ๊กปุ๊บนี่หน่วงเล็กน้อยเลื่อนไปอีกก็จะหน่วงกันไปเรื่อยๆฮะหน่วงกันไปเรื่อยๆบางทีก็หน่วงกันลูกบวชนานมากแล้วรีพีเตอร์อันนี้เป็น Y จะต่อเข้ากับ Y จะต่อเข้ากับแคโทดนะตรงนี้ก็เป็นสายไฟเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวหน่วงเวลา Y แคโทด Y แอนโนดแคโทดโอเคนะต่อไปสุดท้ายนี่เป็นตัวนับสัญญาณเคาน์เตอร์นะคราฟยังไงเนี่ยไอสายไฟนี่จะต่อเข้าไปที่พอยเตอร์2ด้านนี้เลยและที่เหลือก็จะเป็นแคโทดนะเอาละฟึบ
เมื่อกี้คลิกขวาเอานะเหมือนรีพีเตอร์ทั่วไปอันนี้มี out input 2นะ output 2โอเคเรามาสังเกตกันก่อนดีกว่าตรงนี้มีเครื่องหมายบวกนะตรงนี้มีเครื่องหมายลบถ้าเกิดแสงไฟฟ้าเข้าตรงนี้พอยเตอร์จะพยายามไปหมุนตามเข็มนาฬิกาจนไปสุดที่อีกฟากนึงและในอันนี้เหมือนกันอันนี้พอยเตอร์จะพยายามหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนไปถึงฟากลบนะฮะมันจะเป็นเคาน์เตอร์ยังไงเนี่ยคลิกขวาคืออันนี้เขาจะถามเราว่าเราจะให้นับวงจรนี้กี่ครั้งสมมติว่าผม25ครั้ง25ครั้งก็คือจำนวนครั้งที่กว่าจะทำให้ไอ้เข็มเนี่ยหมุนเข้ามาฟากบวกนี้คือถ้าสูงสุดก็25ต่ำสุดก็0ฝั่งบวกนี้ก็จะบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ25ครั้งนี่ผมพบ25ครั้งละมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าให้ด้านนี้อันนี้ลบนะมันก็จะหมุนกลับจนกว่าจะครบ25ครั้งแล้วก็เข้าทางนี้นะฝั่งนี้เป็นจำนวนบวกนะฝั่งนี้จะเป็นจำนวนลบอันนี้ถ้าว่างๆเราก็มาเล่นชักไคเยอร์กับเพื่อนได้นะยังไงวะอ๋อชักไคเยอร์โอเควางไว้ตรงนี้นะวางไว้ตรงนี้นะแล้วนี่ก็โคมไฟอยู่ไหนวะแดงน้ำเงินนะเราต้องปรับให้มันเป็นเลขคู่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 20นะแล้วเราก็จัดการวางปุ่มว่าปุ่มอยู่นี่นะปกติอันนี้เขาไว้ใช้นับกระแสไฟฟ้าที่เข้านะแล้วเราก็ทำการไปกดด้านบวกให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวโอเคนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยวงจรมันจะอยู่ตรงกลางพอดีแล้วเราก็จัดการกระดําแข่งกดแข่งกันกระดํากดปุ่มกับเพื่อนอะไรแบบนี้แข่งกันกระดํากดปุ่มนะปึ๊บ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 สมมติว่ามีแล้วไฟไหนก่อนขึ้นก่อนชนะนะโอเคเป็นการเล่นที่ไร้สาระพอสมควรนะวงจรนี้เอาไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะต้องโหลดปลั๊กอินเซิร์ฟเวอร์กันดีๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลงนะนี่เก็บข้าวเก็บของก่อนเอาล่ะสับวงจรที่เกี่ยวกับเวลาก็หมดเพียงแค่นี้นะเอาล่ะอันต่อไปจะเป็นวงจรที่เกี่ยวกับฟิปฟอปแล้วก็แลชนะโอเคฟิปฟอปแล้วก็แลชเก็บวงจรให้หมดก่อนเอาล่ะIS latch bus transceive นี่ค่อยทีหลัง pulse former token latch buffer gate multiplexerRandomizer, Synchronizer, Transparent Latch, Bus Transceiver, แล้วก็ Light Sensor เอาละอันดับแรกเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจง่ายสุดก่อน Buffer Gate นะ Buffer Gate อุ๊ยค้างมีสายไฟอยู่ข้างๆแล้วก็มีแคโทดอีกอันนึงแล้วก็มีแอนโนดรับข้างอยู่2ตัวนะอธิบายให้เข้าใจถึงนี่ก่อนอันนี้ input มีทางเดียวนะ output มี3ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันก่อนอ๋อนี่ฮะ
อันนี้จะต่อเข้ากับแคโทดตัวกลางนี่อะไรอันนี้ต่อแล้วจะมีไฟฟ้าแตกอยู่เอาเป็นว่าถ้าไอเนี้ยถ้าไอเนี้ยมีกระแสไฟฟ้าเข้าแล้วจะทำให้อันอื่นมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปด้วยคือเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้ไฟมีไฟเข้าทางเดียวว่าแต่ไขควงมีไหนไขควงอันนี้กำหนดตายไว้ให้หมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มอันนี้หมุนทิศหมุนทางนะอันนี้จะให้หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มอันนี้หมุนทิศหมุนทางนะถ้าชิปนี้มันจะหมุนให้หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มอันนี้คลิกขวาก็เป็นเลื่อนหน่วงเวลาธรรมดาคลิกขวานี่สลับด้านบวกกับด้านลบนะก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้สลับซ้ายสลับขวาที่เหลือจะเป็นหมุนวงจรโอเคอันนี้ก็ทำตัวเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไดโอดนะคือจะยอมให้กระแสเรดสโตนเข้าฟากเดียวนะจะเข้าตรงนี้ไม่ได้จะเข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้าตรงนี้ที่เดียวนะที่เหลือจะเอาพุทจะออกหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจูนให้มันยังไงอันนี้จะออก2ทางถ้าจูนอีกทีนี้อันนี้แสงไฟฟ้าตรงนี้หายไปจะออกแค่2ทางโน้นแล้วถ้าผมทีนึงจะออกแค่ตรงกลางแต่ว่าผมจะเอาตรงกลางออกไม่ได้นะเนี่ยบัฟเฟอร์เกตอันต่อไปก็จะเป็นไหนว่า Pulse Former นะ Pulse Former วิธีครับก็นี่จะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วเลี้ยวไปนี่ไปทำปฏิกิริยากับสโตนแคโทดตรงนี้มันจะสลับแล้วก็แอนโอดตัวนี้จะรับไฟต่อเข้าไปที่แคโทดตัวนี้โอ้มึนหัวนะโอเคพาวเวอร์ฟอร์เมอร์จะมีอินพุต1เอาท์พุต1นะนี่เอาท์พุตนี่อินพุตคือวงจรเนี้ยจะส่งกระแสไฟฟ้าออกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฮะไม่ว่าวงจรจะเข้านานเข้าไหนมันจะส่งกระแสออกไปจึ๊กเดียวเท่านั้นนะแวบเดียวเท่านั้นเป็นสัญญาณนะเขาเรียกว่า pulse แวบเนี่ยเอาล่ะวิเคราะห์วงจรเนี้ยกระแสเรดสโตนจะเข้าไปต่อกับแคโทดตัวนี้ซึ่งแคโทดตัวนี้มีแอโนดอยู่2ตัวส่งกระแสไฟฟ้าไปให้2ตัวนี้ในเมื่อไอ้นี่มีเข้าอันเดียวแต่ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามันจึงสว่างเอาล่ะพอเข้าไปปุ๊บนะตัวเนี้ยกระแสไฟฟ้าส่งให้ตัวนี้จะทำให้ส่งสัญญาณขึ้นแวบเดียวและถ้าขณะเดียวกันกระแสเรดสโตนก็จะไม่ถูกส่งไปตรงนี้ทำให้อันนี้สว่างแล้วก็ถูกส่งเข้ามาตรงนี้ทำให้อันนี้ดับไปนะแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นเร็วคืนนี้จะสว่างก่อนไอ้นี้จะสว่างนะเพราะฉะนั้นมันเลยส่งสัญญาณได้แป๊บเดียวอ่ะก็เข้าใจกันยากไปหน่อยเข้าใจยากมากเลยเอาละต่อไป Token Latch นะ T Flip Flopป๊อก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 
อ๋อเมื่อกี้ผมลืมจูนไอ้ Power Farmer หมุนวงจรแล้วก็จูนอะไรไม่ได้อีกแล้วนะอันนี้ก็มีคันโยกให้เราโยกเล่นนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคคราฟยังไงเอ่ยวิธีคราฟก็คือตรงกลางใช้รีเวอร์นะด้านข้างใช้สายไฟที่เหลือเป็นแคทโทดหมดเอาล่ะหมุนมาทางนี้หน่อยสิจะมีอินพุต2เอาท์พุต2นะเมื่อไรก็ตามที่มีกระแสเรดสโตนจากฟากใดฟากหนึ่งมันจะสลับสถานะของวงจรข้างในแป๊บเนี่ยพอมีกระแสไฟฟ้าเข้าปุ๊บกระแสเรดสโตนเข้าปุ๊บมันก็จะสลับวงจรและในด้านท่านอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็จะสลับไปสลับมาโอเคสลับไปสลับมาอันต่อไปก็จะเป็น RS Latch นะเป็นฟิปฟอปอีกประเภทหนึ่งซึ่งปึ๊บเอาท์พุต4นะอินพุตมีแค่2ก็วิธีคราฟก็คือมันจะเป็นวงนะตรงนี้จะเป็นสายไฟแล้วตรงนี้สายไฟจะต่อเข้ากับแคทโทดแล้วแคทโทดทุกตัวจะมีแอนโอดรับซึ่งจะส่งกระแสไฟฟ้ามาให้อันนี้แล้วก็ส่งมานี่สลับกันไปมาเป็นวงกลมนะเดี๋ยวผมจะวางวงจรให้ดูเอาล่ะหมุนเล็กน้อย4เอาท์พุตนะแต่มี2อินพุตถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าเข้าในทางในด้านที่ไม่มีกระแสไฟมันก็จะสลับสถานะวงจรนะจนกว่าจะทั้งจะมีอีกฟากหนึ่งไปส่งสัญญาณให้กับทางที่ไม่มีไฟมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดมีไฟฟ้าเข้าอันนี้แล้วมันจะไม่สว่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมันแล้วไอ้แอนโอดที่รับตรงนี้ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้านอกจากเราจะป้อนกระแสเรดสโตนใส่เข้าไปเองฮะทำไมผมชอบพูดว่ากระแสไฟฟ้าอย่างเลยมันเป็นกระแสเรดสโตนนะโอเคต้องด้านตรงข้ามนะเนี่ยแหละแต่ถ้าออก2อันนี้วงจรมีแววช็อตแต่มันไม่ช็อตหรอกอะก็คือนี่สลับด้านเพราะฉะนั้น2ด้านนี้มันจะสลับกันมานะไม่เหมือนกับเมื่อกี้คือฟากไหนก็ได้ไม่มีนั่นแต่ว่าอันนี้มันต้องเข้าฟากเดียวเท่านั้นนะต้องเข้าฟากที่ไม่มีนั้นวงจรถึงจะสลับสถานะเอาล่ะโอเคต่อไปก็เป็นTransparent Latchที่ผมทำความเข้าใจกับวงจรนี้แต่ทำไมผมลืมไว้ล่ะเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจใหม่ก่อนวงจรนี้เข้าใจยากนะเพราะฉะนั้นการคราฟก็จะดูท่าทางจะยากตามเข้าไปด้วยอ
าเป็นว่าเนี่ย4ช่องนี้จะเป็นแคโทดช่องนี้จะเป็นแอนโนดอย่างเดียวแล้วที่เหลือเป็นสายนะผมวิเคราะห์วงจรไม่ออกจริงๆเอาละวงจรนี้อธิบายยากนะโอเคอันดับแรกเลยอันนี้จะไม่มีผลต่อกระแสนะแต่ว่าตัวนี้จะมีผลถ้าเกิดว่าไอตัวนี้เปิดแล้วไอตัวนี้เปิดตามไปด้วยมันก็จะทำให้วงจรมีกระแสไฟฟ้านะพอดับอันนี้แล้วอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเปิดอันนี้ใหม่วงจรจะรีเซ็ตทันทีนะคือไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้วงจรรีเซ็ตหรือเซ็ตซึ่งไอตัวนี้จะมีผลแค่ตอนเซ็ตวงจรเท่านั้นเอาละถ้าเกิดไอตัวนี้มีไฟเข้าและไอตัวนี้มีไฟเข้าตามมันจะทำให้วงจรและไฟตรงนี้ดับไปมันจะทำให้วงจรค้างสถานะอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าพอมีกระแสไฟฟ้าเข้าอันนี้อันเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะดับไปนะแต่อันนี้จะไม่มีผลอะไรถ้าเกิดไอตัวนี้ไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่ไอตัวนี้จะมีผลตามทันทีนะก็เขาไอตัวนี้ผมก็อ่านบทความมานะวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเขาก็ใช้สัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาให้แล้วผมจะให้ความรู้กันนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเข้าใจยากนะเรื่องวงจรเรสโตนเนี่ยมัลติเพล็กเซอร์นะโอเคมัลติเพล็กเซอร์นี้ยังพอเข้าใจง่ายหน่อยนะโอเคนะผมเอายังมีแคโทดอยู่4ด้านนี้และที่เหลือเป็นแอโนดหมดยกเว้นตรงกลางนี้นะเอาละเดี๋ยวผมขอเช็คอินพุตเอาท์พุตก่อนปึ๊บปึ๊บอ๋อเข้าใจละตรงกลางนี่จะเป็นตัวว่าจะให้สายเรสโตนตรงที่เป็นเอาท์พุตเนี่ยอันนี้เป็น3 input นี่1 output นะจะเป็นการถามว่าเฮ้ยเราจะรับตัวนี้จะเป็นควบคุมว่าไอ้วงจรมันจะรับเรสโตนจากฟากไหนดีนะอันนี้กรณีนี้จะเป็นฟากนี้นะเพราะว่าอันนี้จะต่อเข้าโดยตรงกับแคโทดตัวนี้และตัวนี้ก็ต่อโดยตรงเข้ากับแคโทดตัวนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีอุ๊ยค้างแป๊บหนึ่งนะฮะปึ๊บโอเคแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะมีแคโทดตัวนี้รับนะฮะแล้วตัวเนี้ยกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมเนี้ยมันจะไปจ่ายกระแสให้กับแคโทด2ตัวนี้นะเอาง่ายๆคือถ้าจ่ายให้ตัวนี้แล้วไอ้ตัวนี้จะดับ2ตัวนี้จะดับนะโอเคถ้าวงจรเนี้ยเปิดนะถ้าวงจรนี้เปิดมันจะรับกระแสไฟจากตรงนี้ถ้าไอ้ตรงเนี้ยถ้าไอ้ตรงเนี้ยเข้ากระแสไฟฟ้าเข้าถ้าไอ้กระแสไฟฟ้าตรงเนี้ยเข้านะครับมันก็จะไปเปลี่ยนสถานะของวงจรก็คือมาต่อกันอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าผมปิดปุ๊บมันจะรับกระเพาะไฟฟ้าจากตรงนี้กระแสเรสโตนจากตรงนี้นะโอเคต่อไปก็ผมว่าถึงของที่สนุกละซิงโครไนเซอร์นะซิงโครไนเซอร์
อันนี้จะใช้ redstone chip นะฮะมีชิปด้านสองข้างเลยเอาท์พุตเหรอมี3นะอินพุตมี3เอาท์พุตมี1นะพอเข้าปุ๊บเนี่ยกระแสไฟฟ้าเข้าปุ๊บมันก็จะเก็บประจุเอาไว้ทำให้ตรงนี้ไม่มีไฟส่งนะและนี่เช่นกันมันจะเก็บประจุเอาไว้ทำให้มีไฟส่งพอมีทั้ง2พอกระแสไฟฟ้าเข้า2ด้านปุ๊บมันจะส่งกระแสออกไปที่เอาท์พุตแป๊บเดียวแล้วก็หายนะจะเก็บกระแสเก็บเอาไว้แล้วก็แป๊บเดียวหายส่วนไอตัวอันนี้จะเป็นตัวรีเซ็ตนะจะดับกระแสทันทีอย่างนี้นะวิธีคราฟก็ผมเปรียบเทียบวิธีคราฟก่อนโอเคนะสายไฟรับเข้าตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือเอาอินพุตที่รับจากซิลิคอนแล้วมันจะส่งเข้ามาที่แอนโอดเนี่ยโอเคเรดสโตนผมว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะเนี่ยส่งต่อให้ตัวนี้ทำให้ดับสถานะนะต่อไปก็จะเป็นบัสทรานซีเวอร์นะอันนี้เปรียบเสมือนอันนี้จะเป็นสายไฟใหญ่นะสายไฟใหญ่อยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องสองฟากนี้จะเป็นต้องใช้เรดสโตนตัวใหญ่อันนี้มันเป็นเหมือนตัวกำหนดกระแสไฟฟ้านะว่าให้ออกเข้าออกทางไหนเอาละในกรณีนี้ผมจะใช้เขียวแดงเหลืองน้ำเงินเอาละเขียวแดงเหลืองโอเคนะเดี๋ยวผมต้องให้เห็นชี้ชัดของวงจรนะแดงเขียวน้ำเงินเหลืองปุ๋ยเดี๋ยวพูดถึงวิธีคราฟกันก่อนก็แล้วกันบัสทรานซีเวอร์นะใช้เวเฟอร์ตรงๆเลยฮะทั้ง2ด้านไม่ต้องเอาไปทำเป็นชิปนะใช้เวเฟอร์ตรงๆเลยแล้วก็ที่เหลือเป็นสโตนบันเดอร์ว่าแต่สโตนบันเดอร์ทำไงนะก็เอาสายไฟมัดสายไฟรวมนะไปต่อบนสโตนเวเฟอร์นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ได้ละเอาละเขียวนี่น้ำเงินนี่เหลืองนี่แดงนี่ปกตินะถ้าเป็นมัดสายไฟรวมมันจะส่งกระแสไปที่สีเหลืองแล้วแต่นี่มันยังไม่ยอมส่งนะแต่ถ้าผมเปิดเส้นทางปุ๊บอ๋อไม่สินี่มันอย่างนี้นะเส้นทางนะจากสายไฟตรงนี้มัดสายไฟตรงนี้นะจะเดินไปฝั่งโน้นนะฝั่งนี้แล้วก็ไปยังเป้าหมายแล้วสายไฟจากฝั่งนี้นะจะเดินทางมายังผ่านซิลิคอนตัวนี้นะแล้วก็มาทางนี้นะโดยมี2ตัวนี้ควบคุมอยู่ถ้าผมเปิดตรงนี้ปุ๊บก็เสมือนว่าผมเปิดประตูให้คนที่เดินทางจากฝั่งเนี้ยไปอยู่ฝั่งโน้นนะนี่เหลืองแดงน้ำเงินเขียวแต่ถ้าผมปิดเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ให้ผ่านปิดไม่ให้ผ่านปิดไม่ให้ผ่านนี้เป็นต้นนะแล้วถ้าเกิดผมสลับข้างอ่ะ
สลับข้างกันมั่งเขียวไม่เงินเหลืองแดงนะผมส่งกระแสไฟฟ้าสัญญาณไปตรงโน้นมันก็จะส่งไปฝั่งนู้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดผมเปิด2ตัวนี้เมื่อไหร่มันจะทำตัวเป็นตัวเก็บประจุทันทีนะปึ๊บนี่แม้กระทั่งผมปิดไปแล้ววงจรก็ยังค้างอยู่น้ำเงินผมเปิดน้ำเงินผมปิดน้ำเงินแต่ว่ากระแสไฟฟ้ายังค้างอยู่ในวงจรแต่ว่าพอผมปิดปุ๊บมันก็จะดับทันทีนะฮะต่อไปนะรู้สึกว่าผมจะชอบอันนี้มากสุดละในวงจรเลฟสโตนสกิปไอซีนี้นะเก็บข้าวเก็บของก่อนนะครับแรนดอมไมเซอร์นะผมชอบอันนี้มากที่สุดแต่ว่าแรนดอมไมเซอร์ไม่ใช่ใช้ชิปธรรมดานะต้องใช้ชิปชนิดพิเศษนะเทนเตชิปที่เอาวงจรเลสโตนไปผสมกับโกลสโตนนะโกลสโตนวางไว้แล้วได้ชิปสีเหลืองนี่และชิปสีเหลืองนี่จะเอามาใช้ทำแรนดอมไมเซอร์นะวางไว้เลยนะครับแรนดอมไมเซอร์นี่จะมีกระแสไฟฟ้าออกด้านนี้อันนี้จะต่อเข้าแรนดอมไมเซอร์3ตัวนะครับปึ๊บกระแสออกมากระแสออกมีอินพุตตัวเดียวเอาท์พุต3ตัวนะพอผมเปิดปุ๊บนี่มันจะสลับวงจรมั่วเลยมั่วเลยตามความสนุกสนานของมันมันจะสลับวงจรกันมั่วเลยนะบางอันออกพอปิดปุ๊บมันก็จะค้างกระแสอยู่อย่างนั้นเหมาะมากสำหรับการทำสล็อตมาชีนอะไรเล่นนะปึ๊บ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 นี่มั่วเลยอย่างนี้เป็นต้นนะสำหรับ IC ของ Redstone ก็คงหมดแค่นี้นะสำหรับตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เครื่องตรงโน้นน่ะตรงโน้นเลยนะเครื่องที่อยู่ตรงโน้นน่ะนั่นแหละเราจะมาพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะนะครับก็เลสโตนโอ้ยใช่ๆๆๆผมเหลืออันนึงผมลืมไปซะสนิทเลยต้องมาพูดถึงบลูอิเล็กทริกก่อนนะฮะบลูอิเล็กทริกอายุดีเป็นฉันคืนนี้ข้าเปลี่ยนใจนิโคไลเราต้องไปหาแร่นิโคไลมานะซึ่งจะอยู่ใน Red Power World นะก็ไปขุดตามแร่เหมือน Redstone นั่นแหละนะแล้วเราก็เอาซิลิคอนเวเฟอร์1อันล้อมด้วยนิโคไล4อันรอเวลานะผมเกือบลืมไปเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นวงจรนิโคไลที่ผมวางทดลองไปแล้วก็ได้บูโดเป็ดเวเฟอร์นะพอเราได้ดูบูโดเวเฟอร์ปุ๊บเราก็จะมาทำโซลาร์เซลล์กันนะไลท์เซนเซอร์นะเอาบูโดวางไว้ตรงกลางแล้วก็เป็นสโตนไวเลยผมว่าทดลองในนี้มันไม่โอเคนะต้องไปทดลองข้างนอกเอาไขควงมาไหมเอามาละอ๋อซิงคอไนซ์หมุนได้ปรับไม่ได้นะแล้วก็แลนบัสทรานซิเวอร์ก็คงหมุนได้อย่างเดียวนะปรับอะไรไม่ได้อ๋อสลับทางเข้าออกสังเกตนะไฟมันจะออกอย่างนี้ไฟมันจะออกอย่างนี้นะ
แล้วก็ randomizer ก็หมุนอย่างเดียวปรับอะไรไม่ได้นะนี่อันนี้คือที่ที่ผมวางไว้อันนี้แสงสว่างเพียงพอแสงสว่างเพียงพอนะทำให้กระแสไฟฟ้าออกมาข้างนอกนี้กระแสเลสโตนถูกปล่อยออกมาสำหรับอันนี้นะคือไวต่อแสงมากฮะถ้าเกิดเต็มแผ่นแบบนี้แม้กระทั่งผมทำให้มืดก่อนมืดมันก็ยังนั่นอยู่นะเพราะว่ามันยังมีแสงจันทร์แต่ถ้าผมปิดวงจรแบบมืดสนิทเนี้ยมันจะไม่ออกเลยแต่ถ้ามีแสงเล็ดลอดมาปุ๊บนี่จะออกมาปั๊บทันทีทำให้ผมลดความไวต่อแสงของมันละเพราะฉะนั้นแสงจันทร์ไม่มีผลอะไรนะเดี๋ยวมันลดได้กี่ระดับวะระดับ3ระดับ4 1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เดี๋ยวพูดถึงระดับ1กันก่อนดีกว่าระดับ1นี้ความไวต่อแสงสูงมากนะฮะแค่แสงจันทร์ก็เอาอยู่ละปิดให้มิดชิดถึงจะดับนะต่อไประดับ2จะเห็นนะว่าไอ้เซ็นเซอร์รับมันจะแคบลงมานิดนึงเอาทอร์ชออกมาเลสโตนทอร์ชซึ่งความสว่างนี้น้อยชิหายเลยปึ๊บเลสโตนทอร์ชเขาก็เอาอยู่แล้วนะทอสธรรมดาเขาก็เอาอยู่ถ้าเป็นโคมไฟเขาก็เอาอยู่โคมไฟเขาก็เอาอยู่หรือแม้กระทั่งโคมไฟของ Minecraft เองเนี่ยมันก็ยังเอาอยู่นะลดความไวเซ็นเซอร์แสงลงไปปึ๊บทีนี้แหละทอชเอาไม่อยู่ละเลสโตนทอชเอาไม่อยู่ละแต่ก็เพลิงเอาอยู่ฮะโคมไฟเลสโคมไฟโกลสโตนเอาอยู่ละตัวโกลสโตนเองเอาอยู่นะแล้วก็อะไรอีกอันวะแจ็คโอแลนเทิร์นเอาอยู่นะแล้วก็ไฟเอาอยู่นะคือเอาง่ายๆคืออะไรที่แสดงสว่างมากๆไม่ได้สว่างตะขิดตะขวงแบบไอ้นี่ก็เอาอยู่เหมือนกันนะต่อไปโคตรแคบเลยทอร์ชเอาไม่อยู่อะไฟเอาไม่อยู่เอ้ยไฟเอาอยู่ไฟเอาอยู่แต่ทอร์ชนี้ให้แสงน้อยตะขิดตะขวงเอาไม่อยู่แจ็คโอแลนเทิร์นสว่างกว่าเอาอยู่โกลสโตนเอาอยู่โคมโกลสโตนเอาอยู่ตัวโกลสโตนเลยก็เอาอยู่นะแต่ว่าโคมไฟมันนั่นไปเอาไม่อยู่นะแต่ว่าทุกอันแล้วเมื่อมีแสงแดดเอาอยู่หมดทุกอันแล้วนี่ตึ๊บๆโอเคฮะนี่คือเซ็นเซอร์แสงเอาไว้ตรวจจับความสว่างมากสว่างน้อยอะไรแบบนี้นะเลสโตนเข้าใจยากมากนะแต่เราก็ต้องเข้าใจมันให้ได้นะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะไม่กัดสำหรับเรื่องเลสโตนนะก็สำหรับวันนี้นะเลสโตนคงจบแล้วนะผมคงไม่ลืมอะไรอีกแล้วนะเทปที่แล้วผมก็ลืมไอ้นี่ไปซะสนิทเลยแล้วรอบต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่ฮะ
Red Power Control นะซึ่งเข้าใจยากกว่ามากนะสวัสดีครับจบแค่นี้นะครับ Mod Master สวัสดีครับ